ันนี้ปอร์เช่พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านอาหารเดอะเกตแกรนด์พาเลทนั่นเองจะบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ค่ะโดดเด่นที่สุดในย่านมหาราชเลยด้วยดีไซน์การตกแต่งที่แบบจึ้งมากๆแต่เห็นด้านนอกแบบนี้แล้วด้านในปังกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยววันนี้ปอร์เช่จะพาไปพูดคุยกับสถาปนิกพร้อมกับชิมอาหารรสเด็ดกันค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะพอเข้ามาก็จะเจอกับประตูสีแดงโทนสีเนี่ยผมก็เลือกมาจากทางแบบสีทางสภาพแวดล้อมตรงทางแถวนี้ยังอยู่แถวใกล้พระบรมมหาราชวังมันนั่นเรื่องสีใช่ไหมครับมันจะมีสีอาคารก็มีพวกสีแดงสีเขียวสีทองอะไรนี้ก็เลยดึงพวกโทนสีพวกนี้มาใช้ภายในร้านแล้วสีแดงเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีเดียวกับเขาเรียกว่าแดงชาตินะคะแดงชาติเป็นสีเดียวกับประตูของพระราชวังทุกบานที่อยู่ข้างๆกันเลยค่ะคือวัดพระแก้วนะคะเก้าอี้ที่มาจากโรงซาร่านะคะนั่งได้เชิญนั่งได้เลยปอร์เช่ลองนั่งดูนะคะนั่งได้จริงๆโอ้โหเป็นไงสวยงามสบายด้วยนะคะงั้นตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยได้เลยค่ะได้เลยค่ะอันนี้ประตูเดิมใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดเวลาอย่างเวลาที่บ้านเขาใช้เขาก็จะใส่เป็นกระจกพอตอนที่เอามาเนี่ยมาเป็นเก่ามันก็มีชำรุดบ้างก็เลยอันนี้เอามาใส่เป็นพวกเหล็กฉลุตัวเหล็กฉลุก็จะให้ดูมันเป็น private นิดนึงแต่ว่ามันโปร่งเมื่อพูดคุยกับสถาปนิกแล้วก็คงจะไม่พูดคุยกับหุ้นส่วนของร้านนี้ไม่ได้อยากจะให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นชีวิตของแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมไปกับร้านด้วยอันนี้เปิดมานานแล้วคะอันนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ3เดือนแต่ทราบไหมคะว่าฝรั่งให้รีวิวของเรา9เต็ม10ในเว็บไซต์ของต่างประเทศนะอ้าวเหรอคะดีใจนะคะพี่เชื่อว่าส่วนหลักคงเป็นเรื่องอาหารเนาะด้วยความที่ย่านนี้ติดริมแม่น้ำร้านอาหารขึ้นเยอะ ค่ะแต่เราทำยังไงที่ดึงดูดคนที่เข้ามาค่ะอันที่หนึ่งก็ต้องรสชาติอาหารก่อนบริการก็ต้องดีรวดเร็วราคาเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องพร้อมหมดเห็นบอกว่าเชฟเรานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะก็ดีไซน์เยอะอยู่แล้วก็จริงๆทั้งจัดจานทั้งจัดอาหารทำอย่างไรให้แตกต่างแต่ว่าไม่หลุดโลกเนาะเพราะรสชาติอาหารไทยอร่อยอยู่แล้วและช่วงที่ปอร์เช่รอคอยก็มาถึงกับการชิมอาหารของทางร้านนั่นเองเป็นยำมะม่วง3รสมันมีน้ำดอกไม้เคี้ยวเสวยแล้วก็แก้วขมิ้นครับอันนี้เป็นข้าวผัดดีปลาหมึกครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เราจะเห็นทั่วไปว่าผัดไทยก็คือผัดไทยเส้นนุ่มแต่ของเราจะเอาทั้งเส้นผัดกรอบรากระนุ่มเป็นที่แรกเลยครับเรากล้าการันตีให้ได้อันนี้เป็นผัดซีอิ๊วกรอบที่แรกในโลกเหมือนกันพิซซ่าแบบบางกรอบแต่หน้าแกงมัสมั่นเห็นว่าทำแป้งมันสดๆใช่ครับนะครับอันนี้เป็นลอดช่องครับคือว่าน้ำมะพร้าวเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นลอดช่องคือบ้าบิ่นทรงเครื่องข้างในมันจะมีผมอธิบายข้างในจะมีอะไรได้กลิ่นไหมกลิ่นของขนุนหรอขนุนมะพร้าวมะพร้าวอีกอย่างหนึ่งเผือกใช่ครับเก่งมากนักชิมค่ะเสร็จยากครับอย่าเรียกว่านักชิมนักกินค่ะกินที่แบบไม่หวังวันนี้เตรียมเคลียร์ท้องมาแล้วจะกินทุกอย่างเลยให้เชฟนั้นภูมิใจว่าเขาทำอร่อยจริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ